ันก็จะเห็นความแตกต่างของโรงพยาบาลต่างจังหวัดกับโรงพยาบาลกรุงเทพพอออกไปต่างจังหวัดก็คือเหมือนเราก็เข้าใจเลยนะว่าแบบมีความเหลื่อมล้ำจริงๆก็แพทย์ก็ขาดอุปกรณ์การแพทย์ก็ขาดเงินอะไรต่างๆก็ขาดยาก็ยังไม่เคยเห็นขาดนะแต่ว่าก็คิดว่าแบบก็ช้อยส์น้อยกว่าช้อยส์น้อยกว่าตัวเลือกเวลาถ้าสมมติว่าแบบป่วยอย่างเงี้ยยาก็จะแบบสู้หมายถึงว่าก็จะแบบมาดูแลรักษาอะไรเงี้ยแต่พอออกไปต่างจังหวัดคือรู้เลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยบางคนคือไม่มีญาติบางคนก็คือเขามีโอกาสในการรักษาให้หายแต่ถามตัวเขาเขาแบบอย่ารักษาป้าเลยเขาก็อาจจะแบบอ่ะเจ็บด้วยหนึ่งแต่กำลังใจรอบตัวเขาก็อาจจะน้อยด้วยหนึ่งแบบรู้สึกว่าถ้าแบบปรับระบบได้จะแบบดีมาก